ลับมาติดตามต่อนะคะในช่วงของ Business Innovation นวัตกรรมนำธุรกิจยั่งยืนค่ะในช่วงนี้นะคะเรายังอยู่กันกับเรื่องราวของออก้านะคะแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้เรานั้นสามารถที่จะปรึกษาแพทย์ออนไลน์ได้เวลาที่มีเรื่องไม่สบายใจหรือว่าเรื่องหนักใจซึ่งแนวทางในการเติบโตต่อยอดของออก้านะคะในเชิงธุรกิจจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะตอนนี้ก็มีผู้ลงทะเบียนใช้งานประมาณ 1,000 รายนะคะแล้วก็มี complete session ที่ใช้งานจริงๆแล้วประมาณ200กว่า session นะคะก็มีทั้ง user ที่เข้ามาแล้วเข้ามาใช้อยู่เรื่อยๆเป็นประจำบอกว่าโอ้ดีมากแบบมี user ที่เข้ามา feedback กับเราตรงๆอะค่ะว่าปกติเนี่ยเขาต้องไปหาจิตแพทย์อยู่แล้วแต่ว่าเขาไม่สะดวกในการที่ต้องไปรับยาเขางานยุ่งแล้วเขาก็ไม่มีเวลาไปบำบัดด้วยนะคะการที่เขาไปหาจิตแพทย์ในชีวิตจริงเนี่ยไปเจอพบหน้ากันแล้วก็รับยามาเฉยๆแต่ว่าเขาบำบัดกับเราด้วยการที่คุยกับนักจิตวิทยาบนระบบเราเนี่ยช่วยทำให้อาการของเขาดีขึ้นมากกว่าก็มีหลายๆท่านที่เข้ามาใช้แล้วก็รวมถึงมีทั้งคนไทยที่อยู่ต่างประเทศคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยถ้าเขาจะไปหานักจิตหรือเขาไปหาจิตแพทย์ที่ต่างประเทศเนี่ยก็ราคาแพงนะคะแล้วหนึ่งคือก็ไม่ได้พูดภาษาไทยด้วยแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจว่าแบบอันนี้สายคนไทยพื้นฐานประเพณีวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะ อยากคุยกับคนไทยมากกว่าคือเข้าใจกันอาจจะดีกว่าเข้าใจกันมากกว่าก็มีผลวิจัยด้วยว่าถ้าหากว่าระหว่างคนไข้กับระหว่างที่เป็นจิตแพทย์หรือนักจิตอะค่ะถ้าหากว่าใช้ภาษาเดียวกันหรือว่ามีพื้นเพที่ใกล้เคียงกันนะคะก็จะสามารถถ่ายทอดแล้วก็มีผลการรักษาที่ดีกว่าค่ะแล้วเป็นวิดีโอคอลใช่ไหมคะเป็นวิดีโอคอลค่ะวิดีโอคอลเนี่ยก็จะเห็นหน้ากันตรงนี้เนี่ยเป็นข้อดีตรงที่ว่าตามหลักการรักษาเนาะหรือว่าตามหลักการปรึกษาเนี่ยถ้าเห็นสีหน้าเนี่ยเราจะสามารถรู้ว่าคุณรู้สึกจริงๆเรารู้สึกยังไงมากกว่าได้ยินเสียงเฉยๆบางทีได้ยินเสียงเฉยๆเนี่ยคุณอาจจะคิดไม่เหมือนกับสิ่งที่คุณพูดแต่ถ้าเห็นสีหน้าท่าทางอาวัจนะภาษาอื่นๆเนี่ยมันสามารถทำให้ผู้ให้บริการเนี่ยคิดวิเคราะห์ได้ดีคือคุณน่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็สามารถช่วยเหลือได้ดีมากกว่าค่ะแล้วเราเคยสำรวจตลาดไหมคะว่ามีใครที่ทำคล้ายๆกับเราบ้างทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็ business model ของเราเนี่ยแตกต่างกับของที่อื่นอย่างไรบ้างคะต่างประเทศนี่ก็พอจะมีบ้างนะคะเท่าที่ทราบมีหลายเจ้าอยู่แต่ว่าส่วนมากก็จะลิมิตอยู่ที่ประเทศนั้นๆ นะคะส่วนของในประเทศนี่เท่าที่ทราบว่ามาจับเรื่องจิตวิทยาตรงๆเนี่ยยังไม่มีเราเป็นเจ้าเดียวค่ะแล้วโอก้านี่โมเนทายส์ยังไงรายได้มาจากส่วนไหนบ้างรายได้เนี่ยจะมาจากฝั่งที่เป็น B2C กับ B2B นะคะถ้าเป็นฝั่งที่เป็น B2C เนี่ยก็คือเป็น user ทั่วไปเนี่ยเรามองว่าตรงนี้สำคัญเพราะว่าเราต้องการ educate ตลาดเราต้องการที่จะให้สังคมเปลี่ยนความคิดว่าการไปหาจิตแพทย์หรือการไปหานักจิตเนี่ยเป็นเรื่องยากเราไม่อยากให้เขาคิดแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยยังสำคัญอยู่นะคะคนที่จะเข้ามาใช้งานเนี่ยก็คือสามารถจ่ายได้ผ่านบัตรเครดิตกับบัตรเดบิตการ์ดนะคะก็คือเลือกได้เลยว่าอยากคุยกับคุณหมอท่านไหนนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลแล้วก็ใช้งานทางระบบเนี่ยก็จะหักเปอร์เซ็นต์จากการใช้จ่ายจริงนะคะขึ้นอยู่กับการตั้งราคาของอาจารย์แต่ละท่านถ้าอาจารย์ตั้งราคาสูงแล้วก็เก็บเยอะหน่อยแต่ถ้าอาจารย์ตั้งราคาไม่เยอะแล้วก็เก็บน้อยหน่อยเพื่อที่เป็นการสนับสนุนนะคะเหมือนเป็นการช่วยเหลือสังคมอะค่ะว่าอาจารย์ให้บริการในราคามิตรภาพเราอยากสนับสนุนอาจารย์ค่ะอันนี้คิดเป็นรายนาทีด้วยใช่ค่ะก็คือคิดขั้นต่ำ15นาทีนะคะถ้าหากว่าคุยเกินจากเวลาที่บุกไว้มันก็จะชาร์จตามจริงเป็นนาทีค่ะแล้วเงินทุนเริ่มแรกในการพัฒนาโอก้าเนี่ยเราได้มาจากไหนแล้วก็มีวิธีการบริหารจัดการยังไงคะมาจากตัวเองเป็นหลักค่ะก็คือส่วนตัวก็เอาเงินทุนส่วนตัวแล้วก็มีพาร์ทเนอร์อีกท่านนึงเอาเงินมารวมกันแล้วก็ช่วยกันทำที่เราทำกันเองเนี่ยเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าถ้าหากว่าเราไปเอาเงินคนอื่นมาอย่างเงี้ยค่ะคนอื่นจะมีความเห็นเหมือนกับเราหรือเปล่าเราไม่มั่นใจว่าการทำงานเราจะเปลี่ยนไปไหมจากการที่เรามีเงินคนอื่นก็เอาเงินตัวเองก็สบายใจกว่าแล้วก็ใช้เงินตัวเองนี่แหละก็เริ่มจากตั้งแต่แรกสุดเลยก็คือคิดคอนเซปต์รีเสิร์ชว่ามันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนศึกษาไกด์ไลน์ศึกษามาตรฐานทั้งหมดว่าต่างประเทศเนี่ยเขาทำกันยังไงแล้วมีมาตรฐานตรงไหนจับซึ่งเมืองไทยเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีชัดเจนนะคะต้องเริ่มทำตั้งแต่แบรนดิ้ง CI เริ่มทำตั้งแต่หาคนที่มาดูฝั่งเรื่องเทคนิคอลพาร์ทคนที่มาดูเรื่อง development ค่ะ
ค่ะแล้วก็ศึกษาเรื่อง development เองด้วยค่ะแล้วมองการเติบโตในอนาคตเนี่ยเราจะมีการเน้นพัฒนาส่วนไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะตอนนี้เนี่ยเราจะมุ่งไปทางด้านที่เป็นB2B มากขึ้นนะคะก็คือพยายามที่จะเข้าหาบริษัทมากขึ้นนะคะในเรื่องของการที่เราจะทำเป็นโปรแกรมดูแลพนักงานก็คิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทในเรื่องของการแบบดูแลพนักงานที่อยู่ในบริษัททำให้เขามีความสุขในการทำงานทำให้turn over rate ลดลงนะคะแล้วก็ทำให้สุขภาพจิตใจเนี่ยดีในการทำงานซึ่งจะส่งผลต่อครอบครัวของคนของพนักงานในระบบด้วยแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยพอทำที่เมืองไทย stable เราก็จะขยายไปประเทศอาเซียนอื่นซึ่งถ้าขยายในประเทศอาเซียนอื่นอาจจะต้องมีการปรับเรื่องภาษาด้วยใช่ใช่ใช่ใ